สวัสดีครับท่านผู้ชมสำหรับต่อไปนี้จะขอนำเสนอการชกของแรมบ้าอัพวันนะเอาแรมบ้าสมเด็จ M16 นะครับนะหรือสมเด็จสิทธิ์ออนในสมัยก่อนนักชกที่มีลีลาขี้เล่นชอบโชว์ชอบตลกนะครับนะหรือภาษาอีสานเรียกว่าซอลอพวดนะเห็นบ้านตัวเอานี่เวลาเขาชกชนะเขาก็แสดงอาการแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นการเอนเตอร์เทรนคนดูนะครับตั้งแต่ก่อนขึ้นชกในขณะชกและก็หลังชกนะแต่อาการซอลอแบบนี้จะหายไปเมื่อเขาเป็นฝ่ายพ่ายแพ้สำหรับต่อไปนี้จะเป็นการชกป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกสหพันธ์มวยไทยนานาชาตินะครับรุ่นจูเนียร์แบนตัมเวทโดยสมเด็จ M16 เป็นเจ้าของแชมป์สำหรับผู้ท้าชิงโอ้โหโอมามูซาดักนะครับนักชกจากฝรั่งเศสซึ่งก็สถาบันของแชมป์โลกรุ่นนี้ก็อยู่ที่ฝรั่งเศสนะครับเนี่ยสำหรับการชกในครั้งนั้นนะครับนายก็บอกว่าที่ประเทศไทยนะก็น่าจะเป็นแถวภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเมื่อปี2538นะครับไม่ระบุวันที่ชกแน่นอนพวนนะเห็นว่าหอมแก้มนั่นเอานั่นนะเอาหอมแก้มพี่เลี้ยงก้อนขึ้นหั่นเนาะครับเนาะพวนวิ่งไว้เป็นเต้าตนุห้ากว่าเอาดูหัวนะครับเลยนั่นเห็นไหมนั่นเอานั่นเอานั่นเห็นว่าเอาหัวเป็นมอกๆนะครับเนาะคนเดนสีเป็นตะค้อยเขี้ยวครับเนาะอันนี้ก็คือคนสอลอนะครับภาษาอีสานนะครับก็มีท่านถามเข้ามาเยอะนะครับว่าสอลอนี่แปลว่าอะไรนี่ไงครับแรมบ้านี่แหละคือตัวแทนของความสอลอก็คือการขี้เล่นชอบสนุกสนานชอบโชว์ชอบก็แปลยากนะก็ทำนองนี่แหละเนี่ยเอาเบิ้งแรมบ้าเลยเอาสำหรับคู่ชกโอ้โหพี่น้องเอ้ยสิธรรมดาตีสำหรับโอมามูซาดาบัตเถอเนี่ยก็เป็นมวยไทยชาวฝรั่งเศสนะครับเนาะในกำลังก้าวขึ้นเวทีนะเอาสำหรับเวทีนี่ก็แปลว่าฮานนะเอาขวนนะเว้ยวายแล้วเนี่ยเอามาแล่มาแล่ข่วมสลอต่อไปเว้ยทาวันแฮนแล้วหักข้อปลาข้อกังกันด้วยเอาหลังจากพิธีกรรมเสร็จสิ้นแล้วก็เอานั่นเห็นบ้านตัวไว้ถือคู่โชคหอมแก้มแล้วเอาสำหรับกรรมการกับเป็นคนรวยนะครับนะอาจารย์อุดมดีกระจ่างนั่นเถอะสำหรับค่าตัวของแรมบ้าเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 50,000 บาทนะครับในยุคนั้นนะแต่ถ้ามีเต้นโชว์หรือชกต่างจังหวัดก็จะเพิ่มอีก 10,000 เอาโอมากขาจะพะเอาพวดนะเห็นบ่1212โอ้ยลองเบิ่งตีเนี่ยเอาไหนปีเขาละย่างออกมาเห็นอย่างที่นี่เอาแรมบ้าถีบซ้ายเอาเตะขาไม่โดนเอาพวดเตะขัวเขาบักแอวเอาไม่เห็นไหมเนี่ยโดนมัดเขากกหูกันแล้ววะโอ้ยประมาทบ่ได้ดิแรมบ้าเอาตีบ่ตายตะยุ่งทนแล้วโอ้มันว่ากรรมการก็น่าดูนะครับเนาะเอาเป็นกรรมการไทยเนาะก็มีม่งแม่งๆอยู่เอาวันยังไงเอาเตะใส่สูงเอาเนี่ยมันยังจังดับพับมึงสั่นห้ากว่าเอาก็ออกมาจดจ้องๆแล้วแรมบ้าเตะขานะครับเนาะเอาแล้วถีบซ้ายเข้าหน้าท้องเอาเตะขวาเข่าดุกส่วงเอาโอมาเริ่มถอยนะครับรู้สึกว่าจะจุกหรือยังไงเนี่ยโอ้โหออกมาไม่ไหมเนี่ยเว้ยตีไส้ตีควนแล้วเอานั่นนั่นเอาอาการข้อพึ่งคืออาการสลอชนิดนึงเอาแรมบ้าเอาว่าแต่ไรฟันศอกบ่ถึงนะครับเอาในตีศอกคืนเหมือนกันนะโอมาว่าเอาจ้วงด้วยหมัดขวาสำหรับแรมบ้าเอาแรมบ้ากางเกงสีแดงนี่แหละเอาเตะขาโอ้ยพี่น้องเอ้ยบ้นสีดังโป้งล่างอยู่ที่ว่างันเอาเตะขาขึ้นนะครับโอมาเอาเตะขาขึ้นเอาแรมบ้ากับเตะขาขึ้นมาตีขวาไม่ถือรู้ครับเอาตีขวาโอ้โหมัดใส่พี่น้องเขาข้างกับไตดังโป้งล่างแบบนี้เอาแรมบ้าขยับเข้าหาเตะซ้ายเอาหน่ะคือทรงเป็นเดียงๆเออเอานั่นเตะขาอีกแล้วเออเอาถ้าเป็นเดียงๆให้แรมบ้าเห็นบ่ได้ดินั่นเพราะว่าแรมบ้าเนี่ยก็โอ้ยเป็นจอมเตะขาคนนึงเอาเนี่ยเออเอาโดนขาแล้วมีสะดุ้งเอาเตะโอ้โหเอาเตะทั้งซ้ายทั้งขวานะครับนะทั้งขาขวาขาซ้ายเอาหน่ะจ้วงมัดแล้วเอาเตะใส่แรมบ้าเตะขาเอาพวนน่ะโดดเตะเข่าดุกส่วงเอาโอมาใจให้แล้วป้าที่เขาว้าววันแล้วเอาสิเอาแช่มมาแล้วโอมาว่าเห็นบ่ลุยเขาหาพ่วนนะโอ้โหโอ้โหเอาโดนเหมือนกัน
เอานั่นฟันศอกเอาลองเบิ่งเอาแลมบาเต้ขาไม่โดนเอานี่เนี่ยเอาแลนแลนเข้าไปแล้วยุดโอมาโอ้นั่นโอ้โหพี่น้องเอ้ยเว้ยสันถึกบ่ตายกับข้างเหลียงตัวอันนั้นเห็นไหมเรื่องมึงเอานั่นน่ะโดดฟันซอกอีกแล้วเอ้าต่อยเขาลำตัวนะว้ายพ่วนน่ะเล่มบากับเล่มบาทว่าโอมาวาเอานั่นโอ้เอาโดดขึ้นแล้วเอ้าเอาว่าจังไดเอาฟันซอกดักเฮ้อเอาเล่มบาเตะขาเนาะครับเนาะเออเอาเตะขาอีกแล้วเอาขึ้นส่งเป็นหลักๆเฮ้อเอาไงเอานี่ก็ขึ้นยกแรกนะครับเนี่ยเอาก็ต่อยกันเรื่องแรงนะอันเนี่ยเตะซ้ายเตะซ้ายแต่กัดฟันซอกโอ้โหดอกสุดท้ายพี่น้องเอ้ยดังแกะหลุดว่างไงเอาหลังจากที่หมดยกแรกแล้วกับห้วยเว้ยต่อไปก็ยกที่2ทันแล้วเอาในขณะที่กำลังให้น้ำนะครับพี่เลี้ยงก็มาสอนนะครับเนาะว้าวตีเข้าไปเลยบ่ต้องย่างแล้วมอปันเพิ่นเอานั่นน่ะเห็นไหมเห็นตัวคนสลอจังซี่เป็นตะเหี่ยวโดนเนาะเฮ้ยเห็นภูมิใหม่บ่ได้ละเหี่ยวใส่เลยอ่ะอันนี้ก็เป็นการชกป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกมวยไทยรุ่นจูเนียร์แบนตัมเวทนะครับนะของสหพันธ์มวยไทยนานาชาติเอาการชกในครั้งนี้นะก็ไม่รู้สถานที่นะครับเขาบอกว่าไทยแลนด์ก็น่าจะเป็นแถวจังหวัดเชียงใหม่นะเพราะเคยได้ยินข่าวคร่าวๆเอาเตะใส่ของนาท่องกันตัวโอมาว่ายังไงยกที่สองเอานั่นโอ้โหถือเตะขาเอามีสะดุ้งเหมือนกันนะเอาแท่งเขาเอาเล่มบ้าเอานั่นเห็นไหมเห็นตัวฝรั่งโอ้โหฟันศอกโอ้ยฝรั่งตีเข้าแล้วว่างั้นเอานั่นเตะขานะครับนะเอาโอ้ยหมัดเอาหมัดหนักนะครับแรมบ้าเนี่ยโอ้โหนั่นไอ้บ่อแรกเตะขากันเอาหลังจากที่แพ้น็อกไอ้โตโต้ปอพงสว่างก็ไปชกมวยสากลนะครับแล้วก็เพิ่งกลับมาเนี่ยโอ้โหหมัดนี่ไหมปาดสันถึกนี่ฝรั่งยันกลายเป็นบักซีดาอยู่นั่นเถอะตกปอกกันแล้วเอาเตะขาเรมบ้าอันนี้ก็คือลูกจิตวิทยานะครับถ้าโดนเตะขาเจ็บนี่ก็ต้องเตะขาคืนเอานั่นโอ้โหไปเตะขาขึ้นเขาแห้งขึ้นแห้งก็ก็แหละเอาเน็กซอกเอาขวัญเว้ยดูเดียดเลียดท่านเนาะครับเริ่มมองพี่เลี้ยงแล้วว้าวเตรียมย่นพาหรือสู่พันเอาเรมบ้าย่างเขาหาเนาะครับโอ้โหต่อยซ้ายต่อยขวาเนี่ยเอาไว้จากไหนโอมาโอมามุสลักเอานั่นเห็นไหมเอายกสองกรรมการกันด้วยคือเขาเอาโอมาเตะขวานะเอาแล้วบาดเตะขาโอ้โหเอาเตะขวากับเตะขาบ่คือกันนี่เอานั่นเห็นไหมสิทธิ์สอกเฮ้อเป็นจังไดเอาโอ้โหตีมัดเอาง่างมัดมาตะโคราดคนเอาเข้ากรุงเทพกักกันแล้วเฮ้ยเป็นตาย่านให้มัดนะเอานั่นเดินย่นเดินย่นเอามาจังไดเฮ้อเอานั่นกรรมการบังเนาะครับเนาะเอาโอมาจ้วงด้วยมัดขวานตัวเอาเล่มบ้าเล่มบ้าเตะขาเอาโดนมัดสวนตะวันพอถือเอาเตะใส่โอ้โหเขาแต่หูดังแก๊กเลยพี่น้องเอาโอมาฟันศอกกันตัวเอาเล่มบ้าตีขวาฟันศอกสวนด้วยกันแล้วโอมาตัวนั่นเห็นมั้งแลกกันเอาแทงเขาเนาะครับเนาะเอาล็อกมาเอานั่นน่ะโอ้ยนี่ธรรมดาทีแม่ไม่มวยไทยเอาจ้วงด้วยมัดขวาเอาถือเตะกระดูกสวงเตะใส่โอ้เกี่ยวกับการข้อนั่นเอากรรมการก็เอาขาไปกันไว้แล้วครับนะเหลี่ยมแมบด้วยทุกคนเอ้าว่าจังไดโอ้โอมาขยับก่อนฮะพวดนะเห็นไหมโอ้ยว่ามันดีเส้นหน่อยนะเนี่ยสองดอกเอาทั้งฟันศอกทั้งตีเขาเอาหุกใส่เฮ้อคือเป็นทั้งสั่นเฮ้อโอ้ยมันเสียดังเสียเราตีเขาแก้มว่ากันล็อกบ่เอานั่นโอ้โหตีเขาจุ่มปากนะครับดังทั่วเลยเอาเตะซ้ายนะสำหรับเรมบ้ามันเอานั่นฟันสอบสวนนะครับโอมาโอมาถึงเรียงลมลงไปเอาล่องเบิ้งแล้วยงเนี่ยก็ดูเดียดเดียดผ่านขึ้นกันแล้วว่ามาเอาโอมาโดนเตะเข้าหัวเลยเอาแล้วบาดจ้วงเนี่ยมัดขัวเข้าข้างกระไตโอมาเตะใส่ไม่ถึกต้องผากซื้อน้ำเนาะครับเนาะเฮ้ยยังมัดยกติเอาว่าจังไรโอมาว้าวใครบ่ไว้แล้วพนันโอมาว่าอันนี้ก็มัดยกที่2นะครับเนาะระหว่างพักยกโอ้โหถึกเตะขาต่อยมัดเอาก็ปรากฏว่านะครับโอมามุสดักนะครับยอมแพ้เอาพวดนะหอมแก้มนั่นเอานั่นน่ะน้ำหอมแก้มเขาเฮ้ยมึงคือความเจ้ากูแสบเพราะนะ
หอมขึ้นนั่นแหละอันนี้ก็เป็นการสลอแล้วครับหลังจากที่ชกชนะแล้วเบิ้งหัวนั่นไหมนั่นไหมหัวเป็นม็อกม็อกคือจังเอานั่นนะลองเบิ้งทีเอาเรมบ้านะครับก็สามารถป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นจูเนียร์แบนตัมเวทของสหพันธ์มวยไทยนานาชาติเอานั่นนะชนะน็อกในยกที่2นะครับเนาะเพราะว่ายก3ยังไม่เริ่มขึ้นเอาเนี่ยเนี่ยเอาทักทายท่านผู้ชมมาแล้วเนี่ยสำหรับสถาบันแชมป์มวยไทยรุ่นนี้ก็อยู่ที่ฝรั่งเศสนะครับเอาแชมป์มวยไทยนี่ก็มีอยู่ทั่วโลกนะครับแต่ก็ต้องขออนุญาตจากนายกสมาคมมวยไทยสำหรับผู้มอบเข็มขัดก็เป็นพันเอกพิเศษธรรมรัตน์ยืนยงนะครับนะคนที่ยืนอยู่อันนั่นแหละเป็นเดินๆนั่นแหละซึ่งขณะนั้นก็เป็นประธานสหพันธ์มวยไทยนานาชาตินะก็เป็นตัวแทนมาคาดเข็มขัดให้กับแรมบ้าสมเด็จ M16 ต้นตัวเอาไปใส่ละฝรั่งลงห้ามนะทีเอาก็สามารถป้องกันตำแหน่งแชมป์ไว้ได้นะครับเนาะเอาสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดำ